ทีนี้พอเราเห็นเนี่ยสาเหตุต่างๆทั้งความกดอากาศในแต่ละช่วงฤดูกาลเนาะที่เราจะมักเจอกันเป็นประจำการเก็บเกี่ยวพืชไร่การเผาขยะหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็ยังมีอีกหลายสาเหตุเนาะที่มันทำให้เกิดขึ้นทั้งอย่างที่บอกค่ะเรื่องเครื่องยนต์ใช่ไหมคะน้ำมันดีเซลเรื่องภาคอุตสาหกรรมอะไรเงี้ยก็เข้ามามีส่วนเกือบทั้งหมดเลยทีนี้ถ้าเราจะมองภาพในระยะยาววันนี้เราจะแก้ปัญหากันเป็นเปราะๆเป็นช่วงๆไปเนาะช่วงนี้พี่น้องประชาชนดูแลตัวเองมากหน่อยนะเดี๋ยวเราไปค่อยๆปรับเปลี่ยนอย่างที่บอกค่ะเปลี่ยนผ่านรถสาธารณะใช่ไหมคะมาเป็นที่ใช้พลังงานไฟฟ้ากันมากขึ้นแต่ทุกอย่างมันมีระยะเวลาของมันแต่ถ้ามองในระยะยาวจะทำให้โอ้โลกนี้เนี่ยนะทั้งโลกไม่ร้อนทั้งฝุ่นไม่เยอะทำยังไงได้บ้างคะคือต้องทำอะไรอย่างนี้แหละครับแต่ว่ามันเหมือนคนเราอยากจะฝึกนั่งสมาธิเนาะบางคนก็ฝึกนั่งได้ประมาณสัก2นาทีแล้วใจจะเริ่มวอกแวกค่อยๆทำไปมันต้องค่อยๆมันก็ต้องทำไอ้อย่างเงี้ยก็ต้องนั่งนิ่งๆอย่างเงี้ยพยายามที่จะไม่เผาแล้วก็เปลี่ยนเครื่องยนต์ดีเซลออกไปเรื่อยๆดันดีเซลแม้กระทั่งเปลี่ยนสูตรดีเซลจริงๆ 2-3 ปีมานี้เนี่ยบางจากเนี่ยเขาทำการกลั่นน้ำมันที่มันมีกรรมฐานต่ำเป็นพิเศษลงมาให้แล้วนะแล้วก็ลองขายดูก็ปรากฏคนยินดีเติมนะฮะแล้วผลของมันก็คือว่ามันปล่อย PM 2.5 น้อยลงมากน้อยลงเป็นแต่เพียงว่าในการเปลี่ยนสูตรนี้ทั้งอันนั้นเนี่ยมันเป็นต้นทุนของโรงกลั่นเขาถูกอันนี้เข้าใจเพราะหมดกันเป็นแสนล้านในการจะแก้แบบนี้แต่มันก็ดีใช่ไหมเพราะเมื่อเทียบว่าแสนล้านที่ต้องเสียไปให้โรงกลั่นกับถามว่าแล้วจะต้องใช้เท่าไหร่ล่ะถึงจะรักษามะเร็งปอดหรือว่าโรคหืดหอบหรือแม้กระทั่งการที่คนต้องสูญเสียจากเรื่องการที่มันมีฝุ่นควันแบบนี้นะครับมันคุ้มกันนะผมเชื่อว่ามันคุ้มกันเพียงแต่ว่าเราตัดสินใจให้ได้ซะว่าเราจะมุ่งสู่การลดมันจริงๆวันนั้นอะไรที่เป็นเครื่องมือที่จะทำให้มันไปลดได้ประกาศห้ามด้วยการเอาคนเข้าคุกออกใบสั่งนะผมว่าไม่จบหรอกแต่มันต้องมีเครื่องมือทางกลไกทางเศรษฐศาสตร์ที่ทำให้ไม่คุ้มค่าละที่จะทำอย่างนั้นหรือมันคุ้มกว่าที่จะไปทำอย่างนี้มันจะเปลี่ยนโครงสร้างของมันถ้าเป็นเช่นนี้ไม่ว่าจะเป็นการเพาะปลูกพืชที่ถูกต้องวิธีการใช้น้ำอย่างถูกต้องกับเรื่องของการใช้การขนส่งและเชื้อเพลิงที่ถูกต้องรวมไปถึงด้วยนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มมีเพราะใน10ปีที่ผ่านมามีโรงงานที่เปลี่ยนกลับมาใช้ถ่านหินเป็นพลังงานเนี่ยไม่ใช่น้อยเราหลักร้อยแห่งนะครับเฉพาะในกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยเพราะเมื่อก่อนเขาใช้ไฟฟ้าบ้างเขาใช้ก๊าซธรรมชาติบ้างแต่ตอนหลังของพวกนี้ราคาแพงสูงมากก็หันไปเปลี่ยนมาเป็นถ่านหินซึ่งเนี่ยมันก็เป็นซัลเฟอร์ไดออกไซด์ของพวกนี้แหละครับที่มันดูเหมือนจะคุ้มในช่วงสั้นๆแต่มันทำให้เกิดความเสียหายอย่างหนักในระยะยาวเราต้องตัดใจว่าก็ต้องกัดฟันทำไปเรื่อยๆและเดี๋ยวมันจะค่อยๆดีขึ้นเองจีนเองก็มีปัญหาแบบเดียวกับเราเมื่อสัก 15-20 ปีก่อนผมอยู่ในปักกิ่งเองตอนนู้นขนาดนอนโรงแรม5ดาวชั้น20แต่ก็ปรากฏว่ากลิ่นควันของซัลเฟอร์ไดออกไซด์เข้ามาถึงห้องนอนเลย อยู่กันแทบไม่ได้ตาแฉะเลยนะครับตาแดงเลยจีนตัดสินใจที่ค่อยปิดโรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินลงไปเรื่อยๆทีละโรงละโรงละโรงแล้วก็หันมาใช้พลังงานทดแทนจนวันนี้เขาไม่ได้เป็นปัญหาละปักกิ่งไม่ได้มีปัญหานี้ละค่ะ